นะครับก็พูดถึงการเซตโปรเจกต์กันก่อนก็กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปที่ set project นะครับ set project เนี่ยนะครับเราก็เลือกที่อยู่ที่เราต้องการเช่นพี่เอาที่ desktop นะครับพี่คลิกที่ desktop แล้วกด new folder นะครับหรือพี่ตั้งชื่อ folder นี้ว่ามายานะครับพี่กด enter แล้วก็ double click เข้าไปเลยก็ได้หรือว่ากด enter เข้าไปก็ได้นะครับก็คือเข้ามาใน folder มายานี่แหละพอเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆถูกต้องไหมเรายังไม่ได้สร้างอะไรนี้เลยให้มากดนะครับเซตนะครับแล้วมันก็ถามว่าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ไหมก็ถามว่า create default workspace เลยนะครับคราวนี้นะครับกดยังครับมันขึ้นมาไหมครับลองไปกดเซตโปรเจกต์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเข้าไปในมายานะครับมีอะไรไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเห็นไหมนี่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเสร็จแล้วน้องๆนะครับมาเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เลือกโปรเจกต์วินโดว์นะครับเมื่อกี้เราเซตโปรเจกต์ไว้ที่นั่นแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้เราก็จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยของมันที่เป็นโฟลเดอร์สำเร็จรูปของโปรแกรมมายาแล้วก็มาเลือกโปรเจกต์วินโดว์นะครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมามันก็บอกว่าเนี่ยเราใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะที่ desktop มีซีนชื่อนี้นี่คือชื่อมาตรฐานเลยถ้าคุณโอเคกด accept ไปได้เลยนะครับอันนี้พี่โจจะลองกด save ดูนะครับเวลากด save ธรรมดาแล้วกัน save ปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าซีนที่อยู่ในโฟลเดอร์มายาของพี่แล้วเห็นปะมายาแล้วก็ซีนคือที่เก็บไฟล์มายาที่เป็นไฟล์ตัว MB นะครับ MBMA นี่คือที่เก็บไฟล์อยู่ในซีนโอเคไหมครับพี่ตั้งชื่อไฟล์นี้001แล้วกด Save As นะครับแค่นี้ไฟล์ของพี่ก็จะเข้าอยู่ในอันนี้พี่ลองเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานี่คือโฟลเดอร์มายาที่บนเดสก์ท็อปของพี่ใช่ไหมครับมันก็จะมีไอ้พวกนี้เกิดขึ้นมาคือโฟลเดอร์ย่อยที่เอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆของมายานะครับโดยหลักๆที่เราใช้กันนะครับก็จะมีซอสอิมเมจเนี่ยเอาไว้เก็บไฟล์รูปที่เป็นเท็กเจอร์นะครับแล้วก็ซาวด์เก็บเสียงนะครับซีนเก็บตัวงานนะครับตัวไฟล์ต้นฉบับแล้วก็ image เนี่ยนะครับคือไฟล์ที่ออกมาจากมายาที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นเพย์บาร์พวกนี้นะครับจะได้ออกมาจาก image ใครไม่ได้ตามนี้มั้งครับได้กันทุกคนถามว่าทำไมต้องเซตเพราะว่าพี่จะเรียนเรื่อง texture แล้วนะครับเลยจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้หน่อยนะครับเอานั้นนะครับเราเข้ามาที่เว็บนะครับชื่อว่า CG Texture ครับเว็บ CG Texture นี้นะครับเป็นเว็บที่เกี่ยวกับ Texture ล้วนๆเลยนะครับหาโหลดค่อนข้างง่ายเราก็ไปลองดูว่าเราจะได้ Texture อะไรเช่นสมมุติว่าเป็นก้อนหินละกันเราก็เลือกที่หมวด Rock นะครับทุกคนมาหาภาพก้อนหินกันเราก็ดูว่าเราอยากได้ก้อนหินแบบไหนนะครับสมมุติว่าน้องเดียจะทำชั้นผิวใช่ไหมครับน้องเดียก็ทำในโฟโต้ช็อปเป็นชั้นๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแมปหรือดัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูสมมุติพี่เลือกภาพนี้นะครับทุกคนเลือกภาพนี้นะครับแล้วก็เลือกมาสักแผ่นนึงสมมุติพี่โจชอบมากเลยภาพนี้เราเลือกภาพไหนก็ได้นะครับเราจะชอบแต่มุดเนี่ยเห็นนะมันก็จะมีภาพนี้ที่เราหาได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาไปอะไรมากมายนะครับน้องก็เลือกเท็กเจอร์พี่เลือกอันนี้แล้วกันนะครับก็คลิกไปเนี่ยจริงๆมันต้องสมัครสมาชิกนะครับถึงจะโหลดได้แต่เราไม่ซีเรียสเราโหลดภาพเล็กๆไปใช้ก็ได้ก็บันทึกรูปภาพเป็นนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปของเรานะครับแล้วก็ในมายาใช่ไหมโฟลเดอร์มายาใช่ไหมเซฟกดเซฟเข้าไปที่มายาซอสอิมเมจนะครับเราตั้งชื่อใหม่ก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าทำงานจริงๆก็ควรจะตั้งจะได้หากันไม่ยาก
กดเซฟปุ๊บก็จบไปนะครับอ่ะเข้ามาที่โปรแกรมมายาเหมือนเดิมกลับมาที่มายานะครับเราลองสร้างสมมุติเป็นก้อนหิน1ก้อนนะครับก้อนหินก้อนนี้ก็ไม่มีอะไรมากสมมุติที่เป็นก้อนหินก้อนเหลี่ยมๆอ่ะอย่างนี้นะครับที่สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ก้อนได้มั้ยครับใครจะทําไม่ได้บ้างครับบอกด้วยนะครับโอเควิธีการใส่เท็กเจอร์เข้าไปนะครับก็ง่ายๆเราจำไฮเปอร์เชดได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็มาที่ Windows Rendering นะครับแล้วก็ไฮเปอร์เชดนะครับเปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับถูกต้องไหมคราวนี้นะครับขั้นตอนมันจะซับซ้อนมากขึ้นสมมติก้อนหินเราเป็นก้อนหินไม่เงาเลยด้านๆเนี่ยก้อนหินไม่เงาก็เลือกเป็นลัมเบิร์ดนะครับถ้าเงาเลือกเป็นอะไรคราวนี้เรามีเท็กเจอร์แล้วถ้าปกติเราแอดไซน์อันเนี้ยใส่เข้าไปใช่ป่ะวัตถุนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาถูกต้องไหมครับเป็นสีที่เราเลือกพี่เลือกขาวก็เป็นขาวแต่เขาเรียกพี่โจเราใส่ภาพลงไปนะครับวิธีการใส่ภาพก็ไม่ยากอะไรให้เราเลื่อนลงมานะครับเมาส์สกอร์เนี่ยครับเมาส์กลางเนี่ยเลื่อนลงมาหาคำว่าไฟล์คลิกคำว่าไฟล์ปุ๊บนะครับมันก็จะมีไฟล์โผล่ขึ้นมานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงเมนูตรงเนี้ยเราก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับเหมือนในโปรแกรมตรงหน้าจอซีนของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้เหมือนกันเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าไฟล์เล็กๆเนี่ยนะครับไฟล์ได้ไหมครับนะครับแล้วต่อจากนั้นเราก็ได้อันนี้แล้วถูกออกมาแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมถ้าเราใช้เมาส์กลางคลิกที่รูปไฟล์นี้ก่อนนะครับคลิกเมาส์กลางค้างแล้วลากออกมาปล่อยที่แรมเบิร์ดที่2เนี่ยนะครับของเราปุ๊บมันจะถามว่าคุณต้องการเป็นอะไรแอมเบียนต์คัลเลอร์คัลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับคัลเลอร์คือสีของมันถ้าเลือกเป็นคัลเลอร์นะครับเลือกคัลเลอร์ปุ๊บนะไอเนี้ยก็จะมีเส้นมาเชื่อมโยงกันละคลิกเมาส์กลางตรงนี้นะครับไปปล่อยที่ตรงนี้มันจะเด้งหน้าเมื่อกี้ขึ้นมาทำได้ไหมเนี่ยทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคลิกเมาส์กลางค้างไปปล่อยที่ Lambert ตรงนี้นะครับเลือก Color ดับเบิ้ลคลิกที่คำว่าไฟล์นะครับดับเบิ้ลคลิกที่คำว่าไฟล์นะครับดับเบิ้ลคลิกที่คำว่าไฟล์ตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกมันจะขึ้นหน้าไฟล์ Attribute ขึ้นมาให้เรานะครับหาคำว่า image name เนี่ยนะครับทำไมไม่ได้ครับเมาส์กลางหรือเปล่าครับแล้วมันขึ้นว่าอะไรครับอีกรอบหนึ่งก็คือแค่คลิกเมาส์กลางลากมาวางแค่นี้นะครับเลือก color ทำมันคลิกที่ตัวคำว่าไฟล์นะครับแล้วเลือกตัว image name นะครับกดตรงรูปไอ้โฟลเดอร์สีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือมันจะไปหารูปที่เราอยู่ใน source image มันจะเป็นรูปของเราขึ้นมาถูกต้องมันหนึ่งรูปเราคลิกรูปที่เราต้องการครับแล้วก็กด Open ปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ซีนนะครับกดเลข6มันก็จะมีเท็กเจอร์ของสี่เหลี่ยมเราโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นปะปกติเรากดเลข5เนี่ยมันโชว์แค่สีใช่ไหมเลข6เรากดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันยังไม่มีสีสันอะไรแต่พอเรากดเลข6เนี่ยนะครับมันก็จะมีสีสันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับง่ายๆนายลืมขั้นตอนการใส่ assignment material ไปแล้วเหรอวิธีการใส่แค่คลิกที่โมเดลนะครับคลิกขวาเลือก assignment material to selection เราก็จะได้ไฟล์อันนี้ที่มี texture เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ texture เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะ texture อาจจะไม่สวยแม้ดูเบี้ยวๆยืดๆนะครับไม่สวยเท่าไหร่เรามีวิธีการแกะง่ายๆนะครับคือต้องมานั่งแกะเท็กเจอร์อีกคือคลี่โมเดลออกนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆเป็นลายหินอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีการเชื่อมต่ออะไรเป็นชิ้นเดียวกันเท่าไหร่คือมันเป็นลายที่ดูสับสนงวยๆได้นะครับก็คือทำให้เราไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องการต่อลายในแต่ละพื้นผิวเหมือนกล่องขนมอ่ะหรือกล่องที่เราไปซื้อของใช่ป่ะเขาใส่กล่องมาใช่ไหมถ้าเราแกะออกจริงๆก็เป็นแผ่นๆเป็นด้านๆเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยมมีกี่แผ่น
66มี6แผ่นเท่ากับว่าเนี่ยกล่องสี่เหลี่ยมกล่องนี้ก็มี6หน้าเหมือนกันถ้าเราแกะออกมาฮะแล้วเราไปสั่งร้านพิมพ์เนี่ยเขาต้องพิมพ์มาให้ลายมันต่อกันแต่คนนี้พอเป็นลายหินหรือลายที่มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับให้เรากลับมาที่หมวดโพลีกอนนะครับหมวดตัวนี้เป็นโพลีกอนต่อจากนั้นนะครับให้มาคำว่า create UV นะครับ create UV ตรงนี้แล้วเลือก automatic นะครับ mappingนะครับ automatic mapping นะครับเสร็จแล้วก็กดเลยนะครับปึ๊บมันจะเด้งขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเห็นว่าสังเกตว่าลายอ่ะมันจะดูดีขึ้นเพราะว่ามันจะคลี่ UV ให้มันกระจายไปคนละแผ่นละแผ่นเลยนะครับหรือเราอยากรู้ว่าตอนนี้เท็กเจอร์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับให้กดที่รูปนี้นะครับที่หมวดโพลีกอนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปนี้นะครับอันขวาสุดเลยนะครับ UV Texture Editor เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นไอ้เส้นสีส้มๆเดืองรองเนี่ยนะครับคือพื้นผิวของ Vertex แต่ละอันเห็นไหมครับขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะครับลองเพียงคลิกที่อื่นดูนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นสีขาวๆเนี่ยอันนี้คือตัวพื้นผิว UV ที่โดนแกะออกไปแล้วนะครับเป็นแผ่นๆด้านๆด้านๆ นะครับเราสามารถจะปรับเรื่องย่อขยายมันก็ได้เหมือนกันนะครับลองหมุนดูนะครับถ้าสมมติว่าโอเคกับร้านนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปยืดหดขยายอะไรมันก็ได้นะครับลายเท็กเจอร์สมมติเราอยากให้ก้อนหินเนี่ยมันทำไมดีล่ะมันมีตะปุ่มตะป่ำเนี่ยนะครับมันมีคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่า bump map นะครับ bump map เนี่ยมันสามารถทำได้โดยใช้รูปเดิมหรือรูปเดิมที่เป็นภาพขาวดำเอามาทำก็ได้ bump map คือตอนนี้นะครับลองกด render ดูเอา render ก็ได้ใช่ไหมทำได้ใช่ไหม render เห็นป่ะมันก็เป็นแบนๆใช่ไหมครับคราวนี้นะครับลองคลิกที่ไอ้ตัวนี้นะครับตัวไฟล์รูปภาพของเราที่ hyperset เนี่ยคลิกเมาส์กลางที่ภาพปุ๊บไปลากไปปล่อยที่ lambert เหมือนเดิมนะครับแล้วไปหาคำว่า bump map นะครับมันจะขึ้นคำว่า bump map ขึ้นมา bump map นะครับนะครับ bump map ได้ไหมครับแล้วปุ๊บมันจะขึ้นไอ้เนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งได้ไหมครับด้านนี้ขึ้นมาไหมลองเรนเดอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวัตถุของเราจะเริ่มดูมีตะปุ่มตะป่ำโผล่ขึ้นมานะครับสังเกตว่าจากรูปเมื่อกี้มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงคราวนี้ถ้าอยากให้ตะปุ่มตะป่ำมันลดลงพี่รู้สึกว่ามันเข้มเกินไปมันหนาเกินไปนะครับเราก็ดับมือคลิกที่ตรงบัมแม็กตรงเนี้ยครับตรงบัมตรงเนี้ยนะครับแล้วมันจะมีคำว่าบัมเดฟบัมเดฟตรงนี้คือความหนาหรือความสูงของไอ้ตัวบัมที่โผล่ขึ้นมาท่านหนึ่งมันเยอะไปลองปรับเหลือสักจุดสี่นะครับเดี๋ยวลองดูภาพนี้ไว้นะครับพี่กดเรนเดอร์อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมลายมันก็จางลงความบั๊มไอ้ดำๆเมื่อกี้มันก็จางลงงานแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับก็การใช้บั๊มแบบก็ง่ายๆอย่างนี้นี่เองหรือถ้ามันยังดูหนาเกินไปเอาลงอีกเป็นหินขัดเลยรูนิดๆนะครับมันก็ดูดีแล้วหรือจะไปทำแบบเพิ่มเส้นนะครับจำวิธีการเพิ่มเส้นได้ไหมที่สอนไว้ว่าไงเพิ่มเส้นในแนวตัดหน้าตัดอะไรพวกนี้กดอะไรทำได้ไหมเพิ่มเส้นโมเดล insert edge loop tool นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปคลิกเพิ่มสัก3ช่วงนี่เกินโอเคเพิ่มอีกเส้นหนึ่งแล้วคลิกขวาเลือก Object Mode นะครับเพื่อถอนคำสั่งแล้วกดตัว Q คราวนี้พี่โจทำตะปุ่มตะป่ำก็ได้แล้วจะเลือกเฟสไหนยกขึ้น
อาลงก็ลองดูนะครับก็คือปรับได้โอเคนะครับก็เราลองกดเรนเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะดูมีน้ำหนักมากขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยนะครับพอมันเป็น6โมเดลพวกเนี้ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะมันเหลี่ยมๆใช่ป่ะซึ่งความจริงหินที่เหลี่ยมขนาดนี้ต้องเป็นหินที่โดนขัดมาอย่างดีถ้าเป็นก้อนหินตามธรรมชาติมันไม่มีทางเหลี่ยมขนาดนี้หรือว่าแบนเรียบขนาดนี้นะครับเราก็จะแก้ไขง่ายๆใช้คำสั่งที่ทำให้ขอบมนใช้คำสั่งว่าอะไรจำได้เปล่าคำสั่งให้ทำให้ขอบมนขอบมนทำอะไรขอบมนนะครับเราวิธีการอยากให้ขอบมนก็ edit merge แล้วก็ bevel นะครับขอบมันก็จะมนขึ้นเราเก็บนี่ไปก่อนปรับ offset ได้นะครับเรา offset มากน้อยขนาดไหนปรับเป็น2เยอะเกินอีกก็ลองปรับดูนะครับSmooth Angle นี่ก็ทำให้ดูโมเดลมันดูเรียบขึ้นได้นะก็ดูโอเคขึ้นแต่คราวนี้นะครับพอเราเพิ่มเส้นไปแล้วเนี่ยเทคปกติเขาต้องปรับแก้พวกโมเดลให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ใส่เท็กเจอร์แต่คราวนี้เราใส่เท็กเจอร์กันก่อนต้องมีการเลือกไอ้นี่ใหม่นะครับคลิกที่โมเดลแล้วก็มาที่อะไร Create UV Auto Mapping ใหม่อีกรอบหนึ่งครับมันจะได้กลับไปอยู่สภาพที่มันดูโอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวมันดูน่าเกลียดออโต้แมปปิ้งนะครับลองดูเปิดตารางขึ้นมาซิเนี่ยมันแยกเป็นแผ่นๆแผ่นให้เราแล้วหรือที่เราถ้าเราคิดว่าลายพวกนี้มันเล็กไปอยากได้ลายใหญ่ขึ้นคืออยากให้ลายมันเห็นชัดขึ้นว่างั้นเถอะเราจะทำยังไงดีเราก็ต้องขยายแผ่นเนี่ยนะครับพวกนี้ให้ใหญ่ขึ้นคลิกขวาเลือก UV นะครับทุกคนแก้ได้แก้บีเวลยังบีเวลได้แล้วถูกต้องทุกคนได้ยังแป้งได้ยังหวานได้ยังแล้วแมปปิ้งอีกรอบหนึ่งยังโมเดลมันจะเละๆใช่ไหมครับมันก็ถูกต้องไหมแมปปิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับแมปปิ้งยังออโตเมติกแมปปิ้งนะครับแล้วคลิกที่โมเดลคลิกขวาเลือก UV ลากคลอทั้งหมดนะครับแล้วกดตัว R นะครับกดตัว R มาใน UV Editor นะครับแล้วกดขยายกดขยายตรงกลางนะครับได้ไหมกลางไม่ได้ก็ขยายนี้ก็ได้พอขยายขึ้นเนี่ยนะครับลายมันก็จะเห็นชัดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยโดนขยายไปหมดเลยแต่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกนะครับเป็นวิธีการที่ผิดแต่เราก็ทำได้คือถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรพอขยายเนี่ยนะครับก็คือว่าด้วยจุดสัดส่วนเนี่ยมันถูกขยายขึ้นใช่ไหมภาพมันอยู่เท่าเดิมทำให้มันขึ้นมาชัดมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งใหญ่มากใช่ไหมลายก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงเห็นปะได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็กด Object Mode นะมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่นี่เหมือนไม่ใช่ลายหินแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นหมอนข้างหมอนข้างทรงหรืออะไรเงี้ยใหญ่เกินไปก็ย่อลงได้นะครับก็เราก็ซูมออกตรงนี้ก็ซูมเข้าซูมออกเหมือนกันนะอัตเทเนตคลิกขวาเลื่อนมาทางซ้ายก็ซูมออกคลิกขวาเลือก UV นะครับหดเข้ามาหน่อยให้มันดูมีความเป็นหินบ้างนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับคราวนี้เราลองมาแมปด้านอื่นบ้างคือบางทีลายจะดูเอ๊ะลายไม่ค่อยต่อกันเท่าไหร่เลยเราอยากจะแมปง่ายๆนะครับเราสามารถแมปแบบเลือกเฟสได้คือเราสามารถใส่เท็กเจอร์เฉพาะเฟสก็ได้นะครับคราวนี้พี่โจจะเลือกเฟสที่อยู่เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวพี่โจก็มองด้านข้างเลือกเฟสที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับกะเอาว่าเฟสด้านหน้าทั้งหมดเราเลือกเฟสอย่างนี้ก่อนแล้วก็กดคอนโทรลเลือกไม่เอาใช่ป่ะตามหลักการได้ใช่ไหมเลือกครอบทั้งหมดก่อนแล้วก็ลากคอนโทรลส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปปุ๊บโจก็ได้แล้วนี่เห็นเปล่าได้แล้วถูกต้องไหมด้านหนึ่ง
ผมพี่โจโชว์โมเดลแค่ด้านนี้ด้านเดียวนะครับด้านที่พี่โจเลือกนี่แหละลองกดเลข4ดูคือโชว์แค่ด้านเดียวใช่ไหมเห็นไหมนะครับแล้วกดเลข5เลข6ก็ได้ต่อจากนั้นนะครับก็มาที่ edit merge นะมาที่ไม่ใช่ขอโทษมาที่ create uv เลือก panel mapping panel mapping คือการแมปเข้าไปตรงๆเลยแมปตรงๆวัตถุคือแมปยิงเป็นด้านนะครับคือแมปมีแมปหลายแบบแมปออโต้คือมันจะคลี่ uv เมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นชิ้นๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าคลี่ uv แตกเป็นชิ้นๆให้เราแต่เขาเนี่ย panel mapping คือการแมปเข้าไปตรงๆเอาเท็กเจอร์เนี้ยยิงเข้าไปเลยตรงๆกับวัตถุนะครับยิงเข้าไปตรงๆกับวัตถุเราต้องเลือกออปชันของมันก่อนนะครับการที่มันยิงเข้าไปตรงๆเนี่ยเราต้องเลือกแกนว่ามันจะยิงเข้าไปแนวไหนเรารู้ไหมว่าเนี่ยถ้าพี่ต้องการให้ยิงเข้าไปแนวเนี้ยแนวเนี้ยยิงตรงๆเข้าไปเนี่ยใช้แกนอะไรลองสังเกตดีครับว่าแกนอะไรยิงไปตรงๆเนี่ยยิงพุ่งเข้าไปทางเนี้ยพุ่งเข้าไปแกนอะไรครับมี x y z แกนอะไรแกนอะไรครับโมเตอร์ของพี่เนี่ยแกนอะไรถ้ายิงตรงๆแนวเนี้ยมองเห็นไหมน้องเดียเห็นไหมแกนอะไรมองสีน้ำเงินก็ได้ครับถ้าน้ำเงินอยู่แนวนอนนี้ใช่ไหมนี่คือแกน z นี่คือแกน x อันนี้ x ทิ่มลงเนี่ยคือแกน y นั้นจะยิงเข้ามาตรงๆแนวเนี้ยก็คือแกน z พี่โจก็เลือก z นะครับแล้วกด apply ปุ๊บมันจะเกิดเป็นการคลี่ uv อย่างนี้ให้เห็นไหมมันจะแบบเป๊ะๆเลยเห็นป่ะมันจะแบบนี้ขึ้นมาให้เลยนะครับฉะนั้นเราสามารถแบบเป็นด้านๆก็ได้นะครับพี่โจด้านนี้พี่โจโอเคแล้วก็เลือก option object mode นะครับพี่โจก็จะได้ชั้นหินแล้วเห็นไหมก็โอเคนะใครยังไม่เข้าใจบ้างสมมติอยากลองแมปด้านบนบ้างนะครับอยากลองแมปอย่างเงี้ยจะเป็นแกนด้านบนใช่ป่ะพี่โจก็เลือกพาหน้าไอ้พวกแผ่นข้างบนเฟซด้านบนทั้งหมดนะครับเฟซด้านบนทั้งหมดนะครับแล้วเลือกแกนอะไรถ้าแมปลงตรงๆอย่างเงี้ยน้องแป้งแมปพี่โจแมปเฉพาะเนี่ยแผ่นตรงเนี้ย5แผ่นเนี่ยตรงเนี้ยแล้วยิงตรงๆเนี่ยใช้แกนอะไรยิงตรงๆใช้ว่าแกนอะไรยิงลงแกนอะไรพี่โจโชว์ใบให้หน่อยหนึ่งขึ้นลูกศรให้ดูด้วยแกน y ครับเลือก y ปุ๊บแล้วกด apply มันจะแมปเฉพาะช่วงนี้เป็นแกน y คือแมปลงตรงถ้าเกิดเราแมปผิดสมมติพี่โจไปเลือกแกน z ล่ะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเบี้ยวๆบวดๆอย่างนี้เพราะแกน z เนี่ยมันยิงเข้าด้านตรงนะครับแกน z เนี่ยมันยิงเข้าไปด้านนี้หรือกดลูกศรเนี่ยนี่คือแกน z แกน y ชี้ไปทางนั้นแกน y ไอ้แกน y ขึ้นข้างบนเนี่ย x ชี้ไปทางนี้แกน z พุ่งมาทางนี้ให้ยิงผิดแกนว่าพี่โจไปยิง x ลายเสียเลยเพราะ x เนี่ยเห็นแผ่นนี้มั้ยแผ่นเนี้ยมันจะขนานกับด้านแกนนี้แกน y แกน x สี x คือสีแดงใช่ป่ะนี่ยิงคือแกน x มันก็ผิดลายมันก็เสียถ้าเลือก z ก็ผิดอีกอยู่ดีเพราะว่ามันยิงเป็นแนวตั้งเนี่ยแนวตรงเข้าไปมองเนี่ยคือแนวตรงเข้าไปใช่ไหมครับอยากยิงจากด้านบนมันก็มีแกนเดียวคือแกน y นะครับแกน y ก็เลือกแกน y ปุ๊บลายมันค่อยจะดูสมประกอบหน่อยอันนั้นถ้าน้องปั้นพวกไอ้นี่นะครับสบายมากเลยพวกแบบนครวัดนครธมอะไรเงี้ยน้องมีเท็กเจอร์แผ่นเดียวเนี่ยแบบทั้งตึกได้เลยแบบเข้าไปเลยปึบแล้วขยายออกอ่ะใครยังทำไม่ได้บ้างใครก้อนหินยังไม่รอดบ้างแต่ชั้นหินก็ไปหาให้คล้ายๆกันในรูปนะครับน้องๆลองเรนเดอร์ดูใหม่สิก็โอเคขึ้นใช่ได้รูปสัตว์ต้องแกะเท็กเจอร์เลยครับถ้างั้นแกะเท็กเจอร์ทั้งตัวครับนั่นเรื่องใหญ่เลยครับสมมติง่ายๆสมมติง่ายๆพี่โจลบหินออกไปไม่ลบแล้วเก็บไปก่อนเลื่อนเก็บไปมดพี่โจมีแผ่นหนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าพี่โจต้องการใส่เท็กเจอร์หินลงไปทำยังไงดีใส่ยังไงใส่ยังไงก่อนอันดับแรกเอาเท็กเจอร์ไร้หินเนี่ยใส่สมมตินี่คือพื้นเนี่ยโจสามารถลากคลิกเมาส์กลางลากแลมเบิร์ต2ที่เป็นลายพื้นหินเนี่ยนะครับลากไปใส่ที่พื้นอันนี้ได้เลย
มันก็จะใส่สีพื้นลงไปให้แล้วแล้วกดเลข6ดูนะครับเห็นไหมครับโจ๊กก็สามารถทำได้อย่างง่ายๆได้ไหมลบทิ้งเลยครับลองสร้างใหม่ลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับแล้วเราบี้บี้แบนๆมันหน่อยเวลาเรา extrude ดูนะครับ extrude ดู extrude นะครับย่อ extrude ดึงขึ้นนะ extrude ย่อ extrude ดึงขึ้นนะครับเอาแค่นี้พอชั้นง่ายๆอย่างนี้สมมตินี่คืออะไรอะ JD อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ JD อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ assign เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บตอนเนี้ยถ้าเราใส่อย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าใส่ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเป็นยืดๆเนี่ยเป็นเส้นๆเนี่ยอันนี้คือ texture เสียนะครับอันนี้คือ texture เสียเห็นไหมครับโอเคไหมครับทำได้ไหมแค่ extrude เนี่ยครับพอเราใส่ texture ไปแล้วเนี่ย texture มันจะเสียเห็นปะมันจะยืดหมดทั้งงานเลยอันดับแรกใช้คำสั่งอะไรดีถึงจะง่ายที่สุดถ้าเป็นลายก้อนหินอย่างเงี้ยนะครับทำไงจอดแล้วเมื่อกี้ทำยังไงทำไงครับยังไงครับใช้คำสั่งอะไรครับในการให้มันปกติคำสั่งว่าน้องเดียอะไรนะครับคำสั่งว่าไหนคำสั่งว่าอะไรคำสั่งอะไรให้มันง่ายที่สุดเลยAutomatic Mapping ครับคลิกปุ๊บเห็นป่ะแต่อย่าเพิ่งกดอะไรนะครับเราจะเห็นไหมว่ามีลูกศรที่แบบปรับขยายได้คอนโทรลแซดได้ครับเราสามารถย้อนนี้ได้เห็นไหมที่โจปรับแกนเนี่ยแล้วก็เลื่อนหดลงมาหรือขยายออกอย่างนี้ก็ได้ขยายออกหรือว่าเราจะเอาลายเนี่ยไปทำอะไรหดลายเข้าหดลายออกใหญ่ได้อะไรได้นะครับลองกด UV Texture Editor ดูนะครับลายมันก็พอใช้ได้ในระดับนึงแต่พี่ว่าลายมันใหญ่ไปพี่ก็เลือกคลิกขวาเลือก UV อ่ะลากครอบทั้งหมดนะครับแล้วกดตัว R แล้วจะว่าขยายเอ้ยนะพี่โจก็ได้แล้วเห็นนะลายคมขึ้นเยอะเลยโอเคไหมครับได้ไหมครับใครยังไม่ได้ลักษณะนี้บ้างลองขยายดูสิใครยังไม่ได้บ้างยังไม่ได้บ้างครับต่อมานะครับจำเทคนิคที่พี่สอนได้ไหมเมื่อกี้พี่ทำยังไงถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยไอแผ่น3แผ่นเนี้ยนะครับ3ช่วงชั้นเนี่ยนะครับพี่โจอยากให้มันเป็นลายเดียวกันต่อเนื่องกันไปพี่โจลากครอบทั้งหมดเลยแล้วก็คอนโทรลในส่วนที่ไม่ต้องการนะโจจะได้แผ่นถ้ามองง่ายๆคือโจก็ได้แผ่นเนี้ยด้านหน้าทั้งสองข้างนะครับด้านนี้กับด้านนี้อันนี้คือแกนละแกน x นะครับอันนี้คือแกน x ใช่ไหมครับเพราะลูกศรสีแดงวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ
เนี่ยลูกศรสีแดงนะครับชี้อย่างนี้คือเนี่ยแกน x แน่นอน 100% นะครับแกน x แน่นอนถูกต้องไหมครับแล้วใช้คำสั่งอะไรเพื่อจะให้แมปปกติเลยยิงแบบยิงตรงๆยิงเป็นด้านเข้าไปเลยใช้คำสั่งว่าหาหน้าแมปปิ้งนะครับcreate UV นะครับแล้วก็พาด้านแมปปิ้งออปชันเลือกออปชันของมันนะครับแล้วเลือกแกน x ของพี่ตัวเนี้ยลูกศรเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีแดงก็คือแกน x ลูกศรชี้ทางนี้ในแนวนี้ก็คือแกน x แล้วกด apply นะครับกด apply ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แผ่นเนี้ยเห็นไหมสามช่วงเนี้ยมันจะเป็น texture ที่ดูต่อกันแล้วไม่ดูเละแล้วนะครับแล้วก็ทำการหดลงไปนะครับหดลงไปปุ๊บมันก็จะทำให้ลายเนี่ยดูละเอียดขึ้นแต่ถ้าขยายออกลายก็จะหยาบมากนะครับโอเคแล้วคลิกขวา Object Mode สมมติอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งนะครับก็ด้านตรงนี้พี่โจก็เลือกเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแกน Z นะครับก็เลือกส่วนที่ไม่ต้องการนะเลือกส่วนที่ไม่ต้องการนะครับกดเลข4โจได้ส่วนที่ต้องการอย่างเดียวหรือยังส่วนเกินก็ไม่เอานะครับอาจจะแผ่นด้านที่อยู่ในแกน Z และกดเลข6นะครับเช็คลายอีกรอบนึงเลือกปรับเป็นแกน Z แล้วกด Apply นะครับเราก็จะได้ลายตรงนี้แล้วถ้าอยากให้ลาย2จุดเนี้ยมันเชื่อมกันแล้วก็สังเกตดีๆนะครับลาย2ด้านเนี้ยแล้วก็ย่อลงให้ดูใกล้ๆเคียงกันหน่อยเนาะโอเคได้ละคราวนี้ลาย2ด้านนี้ก็จะดูต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเพราะพี่โจก็ใช้ลายเดียวๆกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยก็สามารถแสดงเป็นตัวชั้นหินได้แล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าชั้นหินเราต้องมีหลายสีนะครับน้องเดียเราต้องเอารูปพวกนี้ไปทำใน Photoshop เลยรูปพวกนี้ครับไปทำใน Photoshop เอาไปทำเป็นลายเลยครับที่เป็นลายเป็นชั้นๆเนี่ยทำใน Photoshop นะครับใครทำไม่ได้บ้าง